ขั้นตอนการติดตั้งผนังภายในด้วยแผ่นผนังเชอราการติดตั้งผนังภายในเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับใช้เตรียมพื้นผิวทาสีและฉาบรอยต่ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งผนังภายในเริ่มจากการติดตั้งโครงคร่าวโดยใช้โครงเหล็กชุบสังกะสี U75 ที่พื้นและฝ้าเพดานติดตั้งโครง C75 ระยะห่างระหว่างโครง60เซนติเมตรทาสีรองพื้นปูนเก่าเชอราพรามเมอร์ที่ด้านหลังและขอบเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่แผ่นยึดแผ่นผนังเชอราบอร์ดขอบลาดแบบชนชิดระยะห่างจากขอบแผ่นไม่ต่ำกว่า 1.2 เซนติเมตรโดยยิงสกรูตัวแรกห่างจากมุมแผ่นที่ระยะ5เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างสกรูไม่เกิน30เซนติเมตรทาน้ำยาประสานคอนกรีตเชอรา1ชั้นเพิ่มการยึดเกาะระหว่างวัสดุฉาบและแผ่นผนังเชอราฉาบด้วยซีเมนต์ฉาบรอยต่อเชอราชั้นแรกกว้าง5เซนติเมตรติดด้วยเทปผ้าดิบกว้าง 2.5 เซนติเมตรหรือเทปตาข่ายใยแก้วเชอรากว้าง5เซนติเมตรทิ้งไว้ให้แห้งฉาบรอยต่อชั้นที่2กว้าง15เซนติเมตรทิ้งไว้ให้แห้งฉาบรอยต่อชั้นที่3กว้าง30เซนติเมตรทิ้งไว้ให้แห้งเก็บหัวสกรูให้เรียบร้อยทิ้งไว้ให้แห้งขัดรอยฉาบและรอยโป๊หัวสกรูด้วยกระดาษทรายให้เรียบพร้อมทาเชอราพรามเมอร์ก่อนทำสีจริงผนังเชอราสามารถติดตั้งอุปกรณ์แขวนเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์รวมไปถึงติดตั้งสวิตช์ไฟได้เช่นกันขั้นตอนนี้ควรทำก่อนการทาสีเพื่อความสวยงามกรณีติดตั้งแผ่นกระเบื้องควรกลับหลังแผ่นที่มีความขรุขระออกเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้นและทาน้ำยากันซึมก่อนถ้าอยู่บริเวณพื้นที่เปียกชื้นและไม่ควรปูทับรอยต่อแผ่นเพราะช่วงรอยต่อแผ่นจะมีการยืดหดตัวอาจทำให้กระเบื้องแตกได้